You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Active Podcast ค่ะวันนี้ดิฉันอรุชิตาอุตมะโพคินนะคะจะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยสถานการณ์ของโควิด-19 ค่ะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นหลักหมื่นคนแล้วก็ไม่เคยลดลงเลยนะคะด้วยปัจจัยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยแหละค่ะที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็ระบาดอย่างรวดเร็วสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นค่ะก็คือเมื่อระบบสุขภาพไม่สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีเราจึงได้เห็นภาพของผู้เสียชีวิตค่ะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสถานที่ที่พวกเขาเสียชีวิตค่ะก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นการเสียชีวิตในโรงพยาบาลค่ะหรือเสียชีวิตด้วยผลข้างเคียงอื่นๆแต่ว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์เราเริ่มเห็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่บ้านมากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นค่ะการเสียชีวิตบนท้องถนนก็เป็นเรื่องที่ชวนหดหู่ยิ่งนักนี่ก็คือที่มาที่ไปทั้งหมดค่ะที่วันนี้เราชวนผู้อำนวยงานของมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกานะคะคุณณพนาถอนุพงษ์พัฒน์ค่ะสวัสดีพี่ท็อปนะคะครับสวัสดีครับพี่ท็อปเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาแล้วก็ในเวลาที่โควิดระบาดหนักๆเนี่ยก็เข้าไปมีบทบาทเป็นอย่างมากเลยนะคะในพื้นที่ของชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือว่ากลุ่มคลองเตยดีจังก็เข้าไปเป็นที่ปรึกษาด้วยตัวผมเองก็เคยทำงานวิจัยทางประวัติศาสตร์เพื่อสำรวจแนวคิดที่มันเปลี่ยนไปในสังคมไทยด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งงานวิจัยที่พี่ท็อปว่านี่ก็คือมีความสัมพันธ์ทั้งกับเรื่องของความตายแล้วก็เรื่องของโรคระบาดด้วยเลยไหมคะแจ้งกันครับพอดีว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไปเกี่ยวข้องกับหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยปัจจุบันมันเปลี่ยนมาเป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาตินะครับก็เลยมีโอกาสได้ทำงานศึกษาเกี่ยวกับว่าประวัติศาสตร์ของสุขภาพในประเทศไทยในหลายๆมิติครับในเรื่องที่เราทำเรื่องความตายก่อนหน้านั้นนะครับมันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องทำนองนี้ด้วยครับจากคนที่เคยทำงานวิจัยจากที่เราเคยให้ความตายเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยจนถึงวันหนึ่งเนี่ยต้องมาอยู่หน้างานของการที่ต้องต่อสู้กับความตายอย่างเช่นในภาวะแบบโควิด-19ผู้คนดิ้นรนที่จะเอาชีวิตรอดเนี่ยภาพอะไรอยู่ในหัวของพี่ท็อปในช่วงของการทำงานแบบนี้บ้างคะความตายที่เราเจอสมมติว่าเจอในพื้นที่นะครับก็คือว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักไม่สามารถที่จะเข้าระบบการรักษาได้อย่างทันเวลาคือถ้ามองในภาวะปกติมันก็จะเป็นเรื่องแบบป่วยแล้วไปโรงพยาบาลไม่ทันตายใช่ไหมครับแต่พอเป็นภาวะแบบนี้มันคิดว่ามันมีความกังวลหลายๆเรื่องนะครับอยู่ในนั้นเช่นว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเป็นโรคนี้ด้วยแล้วไอ้โรคนี้มันก็มีลักษณะคล้ายๆอุบัติเหตุด้วยนะครับเช่นเมื่อวานก็ยังเห็นดีๆอยู่พออีกวันนึงอ้าวอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตนอกนั้นเนี่ยไอ้ความที่มันเป็นโรคติดต่อเนี่ยมันย่อมทำให้เกิดที่เราเรียกว่าระยะห่างทางสังคมเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้หมายถึงระยะห่างในทางในเชิงระยะทางในเชิงฟิสิกส์อย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นระยะห่างทางสังคมที่หมายถึงอย่างนั้นจริงๆก็คือว่ามันทำให้สังคมเนี่ยไม่สามารถเข้ามาดูแลกันและกันได้เลยนะครับด้วยความกลัวการติดโรคเนี่ยครับมันก็เลยเป็นความทุกข์ของคนที่ต้องอยู่ในภาวะใกล้ตายหรือว่าคนที่เห็นญาติพี่น้องตัวเองกำลังจะเสียชีวิตนะครับมันเป็นความทุกข์ในอีกรูปแบบนึงที่ผมคิดว่าเราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนโควิด-19 เนี่ยไม่ใช่โรคระบาดครั้งแรกแน่ที่ไทยแล้วก็โลกได้เจอในสิ่งที่พี่ท็อปได้ค้นพบจากการทำหอจดหมายเหตุเรื่องของประวัติศาสตร์โรคระบาดเนี่ยค่ะตอนนี้มันสามารถเอามาใช้เรียนรู้ในสถานการณ์แบบโควิดได้ไหมคะหรือว่ามันไม่สามารถเทียบสเกลกันได้อีกต่อไปแล้วผมคิดว่าขนาดของความตายเนี่ยในอดีตมันตายกันเยอะกว่านี้นะครับเวลาเกิดโรคระบาดแต่โควิดเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์จะเรียกว่า100 ปีก็ได้นะครับที่มันมีคนตายทั่วโลกเยอะขนาดนี้
ซึ่งมันอาจจะทำให้เราตกใจเพราะเราห่างจากเรื่องพวกนี้มาเป็นระยะเวลานานเหมือนกันแต่ถ้าสมมติเราจำลองตัวเองกลับไปนั่งอยู่สมัยอยุธยาเนี่ยเราก็อาจจะมีคนตายปีละ 2-3 หมื่นคนแบบเป็นปกติในภาวะที่เกิดโรคระบาดขึ้นนะครับเช่นเวลาเกิดไข้ทรพิษระบาดทีเนี่ยคนก็ตายทีเป็นหลักหมื่นทุกทีเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 18-19 เนี่ยเราก็เจอกับอีวาตากาโลซึ่งคนก็ตายทีเป็นหลักหมื่นเช่นกันตรงนี้เป็นการตายจำนวนมากๆในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราประสบพบเจออยู่เรื่อยๆอยู่เพียงแต่ว่าท่าทีในการมองหรือวิธีที่เราจัดการกับความตายมันก็คงเปลี่ยนไปตามบริบทเวลาครับนี่ถ้าดูตัวเลขที่ท็อปยกมาว่าช่วงก่อนเนี่ยโรคระบาดครั้งใหญ่เนี่ยตายกันเป็นหลักหมื่นตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้ารวมเกือบ2ปีเนี่ยก็ประมาณครึ่งนึงแล้วนะคะประมาณ 4,000 กว่าคนอะไรคือสิ่งที่พี่ท็อปคิดว่ามันเปลี่ยนไปจากประวัติศาสตร์ที่เราเห็นกับวันนี้ค่ะสิ่งที่น่าจะเป็นปัญหามากที่สุดคือทัศนคติที่คนในยุคนี้มีต่อความตายครับค่ะเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในยุคสมัยที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นการตายแบบที่เป็นปกติธรรมดาเท่าไหร่ถ้าเราดูผ่านสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงหรือว่าสื่อสารมวลชนก็แล้วแต่เวลาเราพูดถึงความตายมันจะเป็นเคสที่เรียกว่าสุดขั้วนะครับของการตายมันถึงจะเป็นข่าวใช่ไหมครับความตายปกติเนี่ยเช่นคนแก่นอนตายที่บ้านหมดลมหายใจไปอย่างช้าๆเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวใช่ไหมครับค่ะแต่ถ้าเป็นการตายที่เยอะๆหรือมีสภาพการตายที่ดูสะเทือนอารมณ์เนี่ยมันจะถูกนำเสนอเป็นข่าวหรือแม้กระทั่งในสื่อบันเทิงเนี่ยตัวละครก็ต้องผ่านความทุกข์ทรมานก่อนตายพวกนี้ครับมันกลายเป็นภาพจำของคนในสังคมไปว่าความตายมันเป็นของน่ากลัวความตายมันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดความตายเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะได้รับการยอมรับหรือพูดถึงเท่าไหร่ถ้าประวัติศาสตร์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับในยุโรปอานโทบีก็ยังพูดถึงขนาดว่าความตายเนี่ยคือเครื่องขัดขวางความเจริญของมนุษยชาติซึ่งคำนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่19หรือ20ที่พี่ท็อปว่าใช่ไหมคะใช่ใช่ครับซึ่งมันทำให้เห็นเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วมนุษย์คิดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนที่กำหนดควบคุมทุกอย่างได้และขณะที่มนุษย์พยายามจะกำหนดควบคุมทุกอย่างไว้ได้เนี่ยความตายนี่แหละเป็นตัวที่มาขัดขวางทำให้มนุษย์เนี่ยไม่สามารถกำหนดหรือควบคุมสิ่งที่มนุษย์คิดว่าทำได้ทัศนะแบบนี้มันเกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาศาสตร์มันเจริญก้าวหน้ามากจนเรารู้สึกว่าเราเข้าใจธรรมชาติทุกอย่างแต่คนสมัยก่อนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเขาคิดว่าเขาอยู่ในโลกที่มีสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติมีธรรมชาติแล้วมีสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติแล้วก็มีตัวมนุษย์อยู่นั้นเวลามนุษย์สัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมนุษย์ก็จะมีทัศนคติแบบที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่ออีก2มิตินั้นนะครับไม่ว่าจะมีมิติของธรรมชาติหรือมิติของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติมากกว่าจะคิดว่าตัวเองเป็นผู้ควบคุมของเหล่านี้ฉะนั้นความตายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการธรรมชาติที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้ครับถ้าเป็นคำแบบที่เราเคยได้ยินเนี่ยการตายแบบตายโหงการตายไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุตายด้วยสิ่งไม่คาดฝันเนี่ยหมายก่อนคือมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติถูกไหมคะครับคือเรื่องการตายแบบดีไม่ดีเนี่ยบางทีมันเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตเชิงวัฒนธรรมมากใช่ไหมครับเช่นว่าสังคมนั้นเขามีนอมหรือว่ามีแบบแผนธรรมเนียมในการดูแลยังไงบางคนไปทำอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันผิดนอมของสังคมแล้วเกิดการตายจากโรคหรืออุบัติภัยอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะพูดไปได้ว่าเป็นของไม่ดีแต่ในบางกรณีเช่นการเสียสละตัวเองเพื่อเป็นพุทธบูชาก็แปลว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตายไม่ดีอ่ะแต่ถ้ามันอยู่ในบริบทบางบริบทอ่ะมันก็ไม่ใช่นะความหมายมันเลื่อนไหลไปมาได้ตลอดเวลาครับการโควิดปัจจุบันค่ะพี่ท็อปแนนเชื่อว่าคำหนึ่งที่คนน่าจะพูดถึงกันก็คือคำว่าโครงสร้างเวลาตายด้วยโควิด19เนี่ยหลายครั้งที่เราจะได้ยินคำนี้ว่าเป็นความตายที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบหรือปัญหาเชิงโครงสร้างในการบริหารจัดการโรคตรงนี้มุมมองพี่ท็อปมีความเห็นกับคำพูดนี้ยังไงบ้างคะมันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นความตายที่มันน่าจะป้องกันหรือว่าจัดการได้นะครับผมคิดว่าคนจำนวนมากเลยจะรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันจัดการได้ดีกว่านี้มันทำให้มีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้ครับมันก็เลยกลับมาที่ว่าอ้าวแล้วเราตกอยู่ในจะเรียกว่าโครงสร้างครับเราพูดถึงโครงสร้างเนี่ยมันหมายถึงอะไรโครงสร้างก็อาจจะหมายถึงกฎระเบียบที่มีอยู่หน่วยงานต่างๆที่เราออกแบ
ให้ทำงานเพื่อดูแลเรื่องบางเรื่องเช่นดูแลเรื่องสุขภาพของผู้คนก็ตั้งคำถามว่าถ้าในเมื่อเราออกแบบไว้แล้วนะว่าให้เขาดูแลระบบสุขภาพหรือว่าสุขภาพของคนแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วมันเวิร์กป่ะมันทำงานได้หรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งถ้ามันทำงานได้มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งครับค่ะถ้าย้อนกลับไปสถานการณ์เดียวกันแต่เป็นเรื่องของอดีตค่ะพี่ท็อปร้อยปีที่แล้วเมื่อมีโรคระบาดขนาดใหญ่เขามีระบบการจัดการศพติดเชื้อขนาดใหญ่หรือว่าในภาวะภัยพิบัติเนี่ยในประวัติศาสตร์ที่พี่ท็อปได้รีวิวเนี่ยมันมีรูปแบบหรืออะไรในยุคก่อนไหมคะไม่ได้ดูดีไปกว่าทุกวันนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าโรคระบาดขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นเกิดจากเชื้อโรคคนโบราณเนี่ยในแทบจะทุกสังคมจัดการกับมันได้ยากมากเลยครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยกว่าจะรู้จักว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยเนี่ยคือเชื้อโรคเนี่ยมันล่วงเลยมาจนถึงศตวรรษที่19ฉะนั้นการจัดการเรื่องการควบคุมโรคก็จะเป็นอีกแบบนึงครับค่ะวิธีตอบสนองคือถ้ามีคนตายก็เนี่ยใช้วิธีการกักกันเช่นมีกลุ่มคนติดเชื้อจุดนี้ก็กันเขาให้อยู่ตรงนี้ถ้าเขาตายก็ปล่อยให้เขาตายให้หมดเพื่อจะได้ไม่ออกมาแพร่กับคนอื่นเขาไม่รู้หรอกนะครับว่าเชื้อโรคมันต่อกันได้แต่เขาก็เชื่อว่าถ้าออกมามันอาจจะติดต่อกันได้แต่เขาไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคว่าติดต่อกันได้อย่างสมัยร้อยห้าเนี่ยมันมีการระบาดของการระลอกตอนนั้นหมอฝรั่งเริ่มมาเสนอทฤษฎีเชื้อโรคในเมืองไทยวิธีการจัดการของการระบาดในการระลอกคือการเผาบ้านของคนที่ติดเชื้อทิ้งคนไหนติดเชื้อเนี่ยก็ต้องถูกจำกัดบริเวณห้ามเคลื่อนย้ายเหมือนทุกวันนี้ครับโรคติดต่อห้ามเคลื่อนย้ายห้ามเดินทางกักบริเวณไว้ในนั้นซึ่งถ้าไม่มียาเขาก็ตายอยู่ในบ้านนี่แหละครับตายแล้วก็เผาบ้านทิ้งครับคือบ้านสมัยก่อนเป็นไม้ไผ่ครับในกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่ใช่บ้านใหญ่ๆก็รื้อแล้วก็เผาทิ้งไปง่ายๆหรือถ้าโบราณไปกว่านั้นอีกก็ใช้วิธีย้ายหมู่บ้านหนีกันเลยถ้ามีการระบาดมากๆทิ้งให้คนที่ติดเชื้อหรือไม่สบายเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านเดิมคนที่เหลือก็หนีไปที่อื่นรอจนคนตายหมดแล้วค่อยกลับมาหรือไม่ก็อพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่เลยตอนนี้ถ้าเราดูการกีดกันหรือการจัดการกับคนติดเชื้อเนี่ยมันก็มีหลายมุมนะครับที่คล้ายๆในอดีตอยู่คือการที่พยายามจะไอโซเลตเขาออกไปอะครับจากสังคมหรือชุมชนแล้วก็จำนวนมากไม่มีคนดูแลหรือไม่มีระบบดูแลนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วความเข้าใจเรื่องโรคของเราดีขึ้นกว่าอดีตเยอะมากแล้วครับแต่ว่าเราก็เห็นปรากฏการทิ้งคนติดเชื้อหรือขับไล่สายส่งคนติดเชื้อให้ออกจากชุมชนหรือออกจากที่พักอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับเป็นข่าวได้แทบทุกวันมีคำอธิบายหนึ่งค่ะเหตุผลหนึ่งค่ะว่าเพราะเราไม่รู้จักเราจึงต้องป้องกันไว้ก่อนแล้วการป้องกันที่พอจะนึกออกในช่วงระยะแรกเนี่ยคือการกันเขาออกไปกันในที่นี้คือไม่ได้หมายถึงการแบบที่เราคุ้นกันในเรื่อง home isolation community isolation แบบนี้นะคะแต่กันให้ออกไปจากตัวเองเนี่ยค่ะให้สิ่งเดียวกับที่พี่ท็อปว่าไหมคะคือความไม่รู้จักก็มีส่วนนะครับที่ทำให้คนปฏิบัติต่อมันแบบที่ว่าเป็นสิ่งของที่เรากลัวเช่นเรากลัวผีนะครับเพราะเราไม่รู้จักว่าผีคืออะไรใช่ไหมครับก็คล้ายๆกันอันนั้นก็เป็นปฏิกิริยาของคนทั่วไปครับที่ทำแต่ผมว่าเนี่ยมันก็กลับมาที่คำถามแรกที่เราคุยกันว่าแล้วตกลงโครงสร้างมีปัญหาคือถ้าคนต่อคนปฏิบัติกันแบบนั้นแต่รัฐเนี่ยที่มีหน้าที่ออกแบบวิธีการดูแลเนี่ยรัฐต้องทำอะไรครับอันนี้ก็มันก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับถ้ารู้ว่าคนจะทำตัวกันแบบนี้มีพฤติกรรมหรือมีปฏิกิริยากันแบบนี้แล้วรัฐนะครับเราต้องทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาสิ่งที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นอยู่ถ้าหากจำได้เนี่ยค่ะเห็นภาพที่มีคนที่เสียชีวิตกลางถนนแล้วมันน่าตกใจมากนะคะที่สังคมเนี่ยก็ประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมถึงปล่อยให้ศพคนเสียชีวิตเนี่ยรออยู่ที่ถนนนานถึง6ชั่วโมงหรือบางที่เนี่ยอาจจะมากกว่านั้นบางคนเป็นคนไร้บ้านบางคนเป็นคนมีอาชีพมีคนรู้จักไม่ใช่ชายนิรนามแต่ว่าศพกับถูกปล่อยทิ้งแล้วกลายเป็นว่าบทบาทของการเข้ามาเก็บศพหรือดูแลเนี่ยหนึ่งคืออาจจะเป็นเหตุผลเรื่องของการต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงด้วยคนก็กลัวแต่คำถามที่สำคัญก็คือสังคมไทยแทบไม่รู้เลยค่ะว่าใครเป็นคนที่ต้องมีหน้าที่ในการจัดการกับศพตรงนี้ผมคิดว่ากฎหมายธรรมดาหรือว่าการตายในภาวะผิดปกติมันจะมีกฎหมายอยู่นะครับเรื่องการชันสูตรพลิกศพเนี่ยครับมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันถ้าเราอ่านจากข่าวอะไรเราก็จะพบว่ามันก็มีการแจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีคนมาทำครับก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอนะครับเนื่องจากว่าบอกว่าอย่างกรณีโควิดเนี่ยก็ต้องใช้วิ
หน่วยพิเศษใช่ไหมครับที่มีการป้องกันตัวอะไรมากเป็นพิเศษนะครับในการเข้ามาทำแล้วหน่วยนี้ก็ดันมีน้อยทำให้ต้องรอเขาซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาว่าอ้าวถ้าเรารู้ว่าเราเจอเหตุการณ์นี้ทำไมเราไม่เตรียมซะล่วงหน้าว่าเราต้องทำยังไงก็ยังมีข่าวเลยใช่ไหมครับที่เจอผู้ป่วยล้มกลางถนนในตำรวจก็ต้องปล่อยเขานอนอยู่ตั้งนานเพราะว่าตัวเองไม่มีชุดป้องกันหรืออะไรเลยที่จะเข้าไปดูแลเขาได้ถ้าคุณผู้ฟังได้เห็นข่าวนะคะมีภาพที่ล้มลงแล้วมีคนเห็นเยอะมากเลยแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปช่วยเป็นอีกข้อพิสูจน์ว่าการคาดการณ์ของรัฐหรือการวางแผนแก้ปัญหาเชิงระบบเนี่ยไม่รู้แหละว่าคาดการณ์ผิดไปหรือไม่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่แรกภาพแบบนี้เลยเกิดขึ้นล้อกับปริมาณของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นด้วยอาจจะต้องดูบทเรียนจากพี่ท็อปค่ะว่าในบทบาทของการที่เข้าไปช่วยงานในชุมชนคลองเตยอะค่ะพอจะได้เห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมคะคนที่ถูกทิ้งให้เสียชีวิตอยู่กับบ้านหรือว่าตายโดยที่ยังไม่รู้ว่าแม้กระทั่งตัวเองติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นเยอะไหมคะมีครับหลายกรณีเหมือนกันครับหนึ่งจากที่เราคุยกันครับที่เป็นข่าวผลตรวจที่ช้าใช่ไหมครับปัญหาที่ตรวจยากครับพอรู้แล้วไม่พิชิตไปไหนกักตัวอยู่ในบ้านก็ติดเชื้อปนกันในบ้านจำนวนคนป่วยในบ้านก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลามไปถึงคนกลุ่มเสี่ยงที่เราบอกว่าเขาควรจะรับการฉีดวัคซีนแต่ปรากฏว่าคนที่ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็เป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่คาอยู่ในบ้านนะครับอย่างที่ผมเจอเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวนะครับบางคนมีภาวะความพิการอยู่ด้วยไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้แล้วการป่วยเป็นโควิดเนี่ยมันเลยยิ่งทำให้เขาถูกตัดขาดไม่มีใครในชุมชนที่จะกล้าเข้ามาดูแลเขาค่ะเขาก็เลยต้องปล่อยให้อยู่คนเดียวไม่รู้เรื่องเหรอยาไม่ได้กินเหรอก็ทำอะไรไม่ได้ครับควรจะไปดูอาการวัดไข้ทำอะไรก็ไม่มีใครจะกล้าเข้าไปครับสุดท้ายก็เนี่ยนี่เขายังอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอนาคตคืออะไรเขาจะเป็นรายต่อไปที่ต้องเสียชีวิตในบ้านหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ช่องทางของรัฐก็ไม่สามารถที่จะประสานได้เลยเหรอคะใช่ครับคือเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับโรงพยาบาลเนี่ยมันเอาไปไม่ได้แต่ว่าผู้ป่วยอย่างเงี้ยเอาไปปล่อยที่ไหนก็ไม่ได้มันต้องมีคนดูแลพิเศษแต่ครั้นจะมีคนหน่วยงานใดๆที่จะมาดูแลในบ้านมันก็ไม่มีครับเพราะคนก็ไม่พอผมว่าเนี่ยมันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงครับเราก็คงต้องเจอปรากฏการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับที่เราเห็นยุโรปหรือที่อื่นๆก็เป็นกันเมื่อปีที่แล้วครับผมคิดว่ามันวนกลับมาที่เมืองไทยมันเพิ่งเริ่มภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุโรปครับเขาบอกว่าเขาขมคอเหนื่อยแล้วก็ไอหายใจไม่ออกด้วยเสียเวลาทางเขาเนี่ยค่ะที่เราต้องรอพูดเลยว่าเขาไม่รับเพราะว่าช่วยเป็นเคสพิเศษเพราะว่าเขาเป็นคนแก่หมอให้ถ่ายวิดีโอระหว่างคอถึงหน้าอกถึงแล้วเนี่ยค่ะเอวไปหายใจใช่ค่ะเท่าที่หมอฟังอาการหมอคิดว่าแกจะหายใจด้วยตัวเองไม่ได้ไหวเนี่ยครับเพราะแกดูน่าจะเหนื่อยมาหลายชั่วโมงแล้วครับถ้าอาการเยอะขนาดนี้หมอว่าปอดน่าจะโดนทำลายไปค่อนข้างเยอะที่เราอาจจะจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจครับแต่ถามว่าระหว่างเดินทางมาถึงโรงพยาบาลจะไหวขนาดไหนก็อีกเรื่องครับคุณหมอพูดว่าอะไรบ้างคะขาเตียงได้แล้วจะได้เตรียมเครื่องช่วยหายใจว่ายินยอมไหมแล้วไปถึงโรงพยาบาลถ้าหนักก็ยินยอมไหมผมก็ยินยอมครับอยากให้พี่ท็อปนำสิ่งที่ได้ทำเรื่องของงานวิจัยแล้วก็ทำงานกับมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาค่ะว่าในห้วงเวลาที่เราเริ่มพบเห็นคนรู้จักหรือว่าข่าวคราวที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เมื่อเสียชีวิตในภาวะของโรคระบาดอย่างโควิด-19 เนี่ยค่ะแน่นอนอย่างที่พี่ท็อปพูดในช่วงต้นนะคะว่ามันเป็นระยะห่างทางสังคมที่แท้จริงทำยังไงให้ทั้งคนที่จากไปแล้วก็คนที่ยังอยู่เนี่ยสามารถจัดการกับตัวเองได้ว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยให้เรื่องของความตายมันเป็นแค่ระยะห่างแบบเชิงฟิสิกส์แต่ว่าไม่ให้ความตายนั้นเป็นระยะห่างในแง่ของจิตใจด้วยในภาวะแบบนี้ยังไงบ้างคะคงยากมากที่จะอธิบายเพราะว่าเงื่อนไขของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันนะครับความเชื่อหรืออะไรพวกนี้ก็จะไม่เหมือนกันก็จะให้มองมุมเดียวกันก็อาจจะยากนะครับแต่ผมคิดว่าในภาวะวิกฤตอย่างนี้มันอาจจะเรียกร้องทั้งเมตตากรุณาและความกล้าหาญอย่างเป็นพิเศษในตัวผู้คนนะครับคือในด้านหนึ่งเนี่ย
เหตุการณ์วิกฤตทั้งหลายเนี่ยมันเรียกร้องความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ขึ้นมาใช่ไหมครับว่าเราเองก็กลัวตายเราเองก็อยากรอดนะครับแต่ขณะเดียวกันอีกมุมนึงเนี่ยมันก็ไปปลุกเร้าเอาความเมตตากรุณาและความกล้าหาญอย่างที่เราเห็นอาสาสมัครจำนวนมากใช่ไหมครับที่เขาลงไปช่วยคนโดยที่ไม่ได้คิดถึงตัวเองว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าคนจำนวนนั้นน่ะถ้าเทียบกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ก็ยังถือว่าน้อยมากใช่ไหมครับแต่มันก็เรียกร้องทั้งสองแบบครับแล้วก็จะเห็นกรณีที่เราคุยกันไปก่อนว่าคนที่ปล่อยให้คนออกไปจากชุมชนคนไม่อยากยุ่งปล่อยให้มีคนอื่นมาดูแลก็เกิดคนที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่ก็กระโดดเข้าไปยุ่งเข้าไปทำโดยที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นยังไงผมคิดว่าเราอาจจะต้องการให้ธรรมชาติด้านดีของเราครับค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยความกล้าหาญผมคิดว่าด้านหนึ่งความรู้อย่างที่คุณนันบอกว่าเรารู้จักมันน้อยเกินไปว่าผมคิดว่าถ้าความรู้เรื่องโควิดเนี่ยมันได้รับการเผยแพร่มากคนเข้าใจวิธีการป้องกันตัวเองในการเข้าไปช่วยเหลือหรือดูแลผู้เจ็บป่วยเนี่ยมันอาจจะมีผลนะครับทำให้คนรู้สึกว่าตัวเองก็จัดการอะไรบางอย่างได้แต่ผมคิดว่าภาพข่าวอะไรที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นความทรงจำด้านลบแล้วก็ทำให้เรามีพฤติกรรมไปอีกทางหนึ่งได้มากเช่นเราบอกว่าหมอและพยาบาลเนี่ยทำงานหนักมากเลยแล้วก็ติดเชื้อกันมากมายซึ่งผมไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงคือคุณหมอและพยาบาลเหล่านั้นทำงานแล้วด้วยการป้องกันตัวเองนะครับแล้วติดเชื้อจากการทำงานมากน้อยแค่ไหนหรือจริงแล้วมันติดเชื้อจากเหตุอื่นที่หรือจริงจริงความการป้องกันตัวของคุณหมอและพยาบาลเหล่านั้นหรือบุคลากรทั้งนั้นจริงเขาทำได้ดีแล้วล่ะเพียงแต่ว่างานที่มันทำมากเกินไปเหนื่อยมากเกินไปมันเลยทำให้เกิดความผิดพลาดหรือจริงๆแล้วมันเกิดจากการติดเชื้อจากที่อื่นเช่นในครอบครัวหรือในที่ทำงานที่ไม่ใช่หน้างานอย่างเงี้ยครับอะไรพวกนี้ครับถ้าเราทำให้มันชัดได้เนี่ยคนก็จะเข้าใจว่าอ๋ออันนี้เป็นความเห็นผมนะครับอาจจะเข้าใจได้ว่าอ๋อถ้าเราว่างป้องกันตัวดีๆมันไม่เป็นไรนะหรือการที่จะบอกว่าคนไหนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้าจะออกมาทำงานพวกนี้คุณติดเชื้อไปคุณก็ไม่เป็นไรหรอกนะคุณก็จะไม่เจ็บป่วยมากแล้วคุณก็ออกมาทำงานได้อะไรทำนองนี้ครับอาจจะทำให้เรามีคนที่ออกมาช่วยกันได้มากขึ้นนะครับแทนที่ทุกคนจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านแบบที่บอกว่าอยู่บ้านปลอดเชื้ออะไรครับแต่ว่าในสถานการณ์คือตอนนี้เราไม่มีคนที่ลงไปช่วยคนเลยทุกคนก็อยู่กับธรรมชาติอีกด้านหนึ่งของตัวเองเอาตัวรอดไว้ก่อนแต่ในสถานการณ์ที่เป็นจริงคืออยู่บ้านก็ไม่ปลอดเชื้อแล้วตอนนี้มันติดเชื้อกันในบ้านเต็มไปหมดจะทำยังไงให้มันมีคนที่สามารถลงมาช่วยกันได้มากกว่านี้ครับอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยความจริงปลีกย่อยที่ถ้าหากถูกหยิบยกมานำเสนอเนี่ยมันก็อาจจะช่วยกันพยุงแล้วก็ประคับประคองสถานการณ์ไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นมากแบบนี้ถูกไหมคะพี่ท็อปใช่ๆครับผมคิดหลายเรื่องแม้กระทั่งการจัดการศพคนตายอย่างที่เราว่าโอ้ต้องรอกันหลายชั่วโมงผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรามีข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ยืนยันขนาดไหนว่าศพคนตายเนี่ยสามารถแพร่เชื้อได้รุนแรงขนาดไหนก็ในเมื่อเราบอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่ติดต่อกันทางระบบทางเดินหายใจจากการไอและจามแต่กับคนตายซึ่งไม่หายใจนะครับเขาจะเป็นคนที่กระจายเชื้อออกไปไกลได้ยังไงนอกจากสารคัดหลั่งที่เราไปสัมผัสเขาโดยที่เขาไม่หายใจแล้วเนี่ยครับผมอันนี้ผมก็ไม่มีความรู้นะครับก็ตั้งคำถามไว้มันเป็นคำถามที่ผมก็สงสัยว่าเออแล้วทำไมเราต้องจัดการกับศพคนตายแบบชนิดว่าดูน่ากลัวกับคนที่เป็นโรคอีกค่ะการตั้งคำถามทิ้งท้ายที่มีความสำคัญนะคะพี่ท็อปเพราะว่าเวลาเราชวนมาคุยเรื่องความตายเรื่องของโรคระบาดเนี่ยสิ่งที่ค้างคาใจผู้คนก็คือนั่นแหละว่าถ้าหากต้องเสียชีวิตด้วยโรคนี้เนี่ยมันเหมือนถูกทิ้งแล้วก็ถูกกันออกไปจากสังคมแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่เขาต้องเสียชีวิตนั่นก็ภาพอีกภาพนึงก็คือคนในครอบครัวคนที่ยังอยู่เนี่ยจะรับมือกับมันได้ยังไงรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดการกับมันได้ยังไงถ้าหากมีความรู้เพิ่มขึ้นมีวิธีการจัดการที่ชัดเจนแล้วก็อธิบายได้ในสิ่งที่พี่ท็อปยกตัวอย่างว่าเกิดความสงสัยเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยภาพของความตายในเวลานี้เนี่ยมันพอจะจัดการอะไรได้บ้างในแง่ของคนที่ยังอยู่แล้วก็คนที่ทำงานหน้างานแล้วก็ต้องเห็นผู้คนดิ้นรนที่จะต่อสู้กับความตายในทุกๆวันด้วยนะคะก็วันนี้นะคะ The Active Podcast ค่ะได้คุยกับ
พี่ท็อปณภนาถเพื่อที่จะทบทวนกันอีกสักครั้งค่ะว่าในช่วงเวลาที่มีคนเสียชีวิตจำนวนมากรายวันเนี่ยเฉลี่ยแล้วตอนนี้เป็นหลักร้อยคนนะคะผู้ติดเชื้อเป็นตัวเลขที่เราก็เฝ้าติดตามแล้วก็มีผลอย่างมากกับการจัดการทั้งคนที่ยังอยู่แล้วก็ผู้ป่วยอาการหนักรวมถึงคนที่เสียชีวิตด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะสามารถติดตามฟังกันได้ครั้งแรกนะคะในวันอาทิตย์เที่ยงตรงทุกๆ EP เลยค่ะก็เดี๋ยวพี่พอดแคสต์ก็จะชวนผู้คนมาพูดคุยกันเรื่องแบบนี้ละค่ะแล้วก็ทำให้เห็นเรื่องของปัญหาในเชิงระบบด้วยว่าจะจัดการกันอย่างไรวันนี้แนนขอบคุณพี่ท็อปนะคะแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast.